สำหรับปฏิบัติการจับลิงเขตเทศบาลเมืองลพบุรีในเฟสที่4ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่13บูรณาการการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2567ที่ผ่านมาวันนี้คือวันที่3แล้วนะคะของปฏิบัติการจับลิงค่ะเจ้าหน้าที่นำกรงดักลิงขนาดใหญ่ออกปฏิบัติการดักจับลิงตามจุดต่างๆตามแผนควบคุมประชากรลิงในเขตเมืองเก่าเพื่อให้คนและลิงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอด3วันที่ผ่านมาดักจับลิงได้แล้วกว่า200ตัวซึ่งลิงทุกตัวที่จับได้จาก4จุดในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีค่ะก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อวางยาสลบตรวจสุขภาพทำหมันและคัดแยกก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่กรงลิงภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและความคืบหน้าในการก่อสร้างกรงลิงเพิ่มเติมนะคะกรงที่2ขนาด8คูณ12เมตรสูง8เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆภายในกรงลิงค่ะขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ครบ 100% แล้วพร้อมจะเปิดต้อนรับลิงที่ถูกจับมาเข้าสู่บ้านหลังใหม่ได้ภายในวันพรุ่งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีบอกว่าการดำเนินการดักจับลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีค่ะจับลิงรวมกันทั้งหมด4รอบได้ประมาณ 1,700 ตัวยังเหลือเวลาอีกสักประมาณ 2-3 วันจะมีการจับลิงชุดใหญ่ซึ่งก็คาดว่าหลังจากปิดปฏิบัติการในรอบที่4หรือว่าเฟส4นี้จะจับลิงได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวและจะยังไม่มีการจับลิงบริเวณพระปราง3ยอดนะคะเพราะว่ากรงสำรองอีก2กรงยังสร้างเสร็จไม่ทันค่ะรับทราบนะครับว่าอนาคตข้างหน้าถ้ารัฐบาลยังไม่อนุมัติให้ชัดเจนเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนแต่ถ้าอนุมัติแล้วตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยที่เราประสานติดต่อกับท่านนายกเศรษฐาไว้เนี่ยมันก็ชะงักงันหมดผมยังไม่รู้ว่านะเวลานี้มันจะเป็นอย่างไรไอ้งบ27ล้านที่จะมาทำกงเพิ่มกงใหญ่เพิ่มเนี่ยท่านเศรษฐายังไม่ได้เซ็นแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยยังไม่รู้ต่อไปจะยังไงผมก็ยังไม่รู้แต่เขาเคาะพรุ่งนี้เขาเคาะนายกพรุ่งนี้พอได้ตัวนายกเสร็จแล้วเนี่ยแหละถึงจะรู้เห็นหน้าเห็นหลังว่าเออเราจะสานต่อยังไงจะเข้ายังไงลิงลพบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่บริเวณในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีนะคะต้องยอมรับว่าประชากรลิงลพบุรีมีเยอะมากจริงๆนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรีค่ะเป็นความรับผิดชอบที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการจับลิงครั้งใหญ่ในโครงการบริหารการจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิงตามแนวปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรีเพื่อลดจำนวนประชากรลิงที่สร้างปัญหาในจุดต่างๆซึ่งจะมีการดักจับลิงทั่วทั้งจังหวัดเริ่ม20สิงหาคม2567และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายน2567มากกว่า1เดือนนะคะที่ต้องปฏิบัติการกันแบบนี้โดยลิงนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรีค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่จับได้แล้วจะไม่นำไปปล่อยในกรงลิงภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีหรือว่าสวนลิงโพ9ต้นนะเนื่องจากว่ามันเป็นลิงคนละฝูงกันค่ะสุดท้ายแล้วถ้าปล่อยไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะทะเลาะวิวาทกันปริมาณกรงก็จะรองรับไม่เพียงพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะวางแผนดำเนินการโดยปล่อยลิงกลับคืนสู่ที่เดิมหลังจากดำเนินการทำหมันให้กับลิงที่จับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ